ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุPP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรู้ไปถึงขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทาง YouTube ของวัดป่าจริยธรรมนะคะก็ทางวิทยุออนไลน์แล้วก็ทาง Facebookทุก Facebook ที่ลิงก์ไปไม่ว่าจะเป็น Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ Facebook ของวัดภูจวง Facebook ของชมรมหัวใจไฟดีและหลายๆ Facebook นะคะที่ลิงก์ไปก็จริงๆแล้วเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซนะเมื่อวานก็มีญาติธรรมเรียกว่าต้องขออภัยขอเข้าร่มนิดนึงก็เรียกว่าไม่ได้เจอกันนานมากนะไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่สมัยตัวเองอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็แล้วก็นึกได้ออกอยู่นะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้เพราะว่านานมากนะคะสักประมาณ15ปีขึ้นไปสมัยอยู่กรุงเทพก็ได้เจอกันสวัสดีค่ะคุณตุ้ยจากออสเตรเลียนะคะก็เรียกว่าพอเจอกันปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงกว่าจะมีวันนี้นะคะกว่าจะมีวันนี้ที่เราสร้างบารมีกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีเส้นทางของตัวเองกันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งได้คุยกับพี่นางอยู่พี่นางคนเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญที่สุดอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยเรื่องที่เราทำอยู่ในอดีตเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความทรงจำของคนอื่นถ้าเราทำดีไอ้ความดีที่มันเคยมีอยู่เนี่ยหรือความทรงจำที่ดีต่อกันเนี่ยมันเจอกันแล้วมันก็มีแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความทรงจำที่ไม่ดีต่อกันเราเจอกันเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอนาคตของเราต่อความรู้สึกของคนอื่นซึ่งบางทีเนี่ยเราลืมนึกไปว่าเอ้ยบางคนบอกเจอกันแป๊บเดียวข้อนี้ที่จะมาพูด เราบอกว่าเจอกันแป๊บเดียวโอ้ยเราไม่ได้คิดอะไรมากมายเจอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากกันแล้วซึ่งมีทฤษฎีหลายทฤษฎีเนี่ยที่สอนแบบนี้บอกว่าคนบางคนเนี่ยเจอกันแค่แป๊บเดียวเราไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ความจริงแล้วเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเจอกันแป๊บเดียวหรือเจอกันอีกนานบางคนเราคิดว่าจะเจอกันอีกนานแต่ดันเจอกันแค่แป๊บเดียวกะว่าจะยืดๆสักหน่อยบางคนวางอนาคตร่วมกันเป็น10ปี20ปีเจอกันไม่กี่เดือนก็ต้องแยกจากกันนะคะบางคนวางอนาคตไว้แค่แป๊บเดียวแต่ไปมาเอ้าอยู่ไปอยู่มายาวก็มีนะคะยาวก็มีอย่างนั้นเป็นต้นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองตอนที่มาอยู่ที่มาเจอกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยวิธีการปฏิบัติหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ตรงกับท่านซะเลยทีเดียวตัวเองก็อยู่อีกแนวนึงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มารวมกันในมุมมองความคิดที่ตรงกันก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะวันนี้วันน่าจะเป็นวันสถาปนา13กันยาเนี่ยนะเป็นวันสถาปนาครบรอบของมหาวิทยาลัยไม่แน่ใจต้องขออภัยนะคะเดือนตุลากันยาอยู่ดีๆก็ลืมวันสถาปนาไปวันนี้แหละค่ะวันนี้แหละวันนี้หรือว่าวานเพราะว่าปกติงานของมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นการสถาปนาคณะพุทธศาสตร์ว่าตัวเองจำได้ว่าตัวเองแชร์ประวัติเข้าไปอยู่ซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้คนที่มีความคิดที่แตกต่างเนี่ยมารวมเป็นความคิดที่ลงตัวกันได้ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้วางแผนระยะยาวอะไรไว้เลยเพียงแค่ตอนนั้นพูดถึงคุณเดือนที่เจอเมื่อวานซึ่งไม่เจอกัน15ปีม
ันทำให้ย้อนนึกถึงอะไรหลายๆอย่างซึ่งคนเราทุกคนมีก็พอเจอกับท่านพระอาจารย์เนี่ยก็ไปนั่งเขาเรียกว่าไปนั่งเรียนร่วมเรียนสมัยก่อนเนี่ยคณะของที่พุทธโคดเนี่ยรุ่นที่3เนี่ยยังมีนิสิตน้อยอยู่มีนิสิตน้อยอยู่ก็ไปขอร่วมเรียนได้เพิ่งจะมีรุ่นที่3เนี่ยน่าจะมี10กว่าท่านเองก็ไปขอร่วมเรียนทางอาจารย์เวชนะก็ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์เวชด้วยว่าเปรียบเสมือนกับเราเป็นนิสิตเลยต้องกราบขอบคุณจริงๆนึกถึงบุญคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเนี่ยคนเราไม่ลืมคนมันจะจำอยู่2อย่างดีที่สุดกับเลวที่สุดดีที่สุดก็ไม่ลืมไปเรียนอยู่ที่ไปร่วมเขาเรียกซิทอินนะคะไปร่วมนั่งเรียนกับทางวิปัสสนาภาวนาซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเรียนเอกพระพุทธศาสนาแต่ไปร่วมเรียนกับวิปัสสนาภาวนาสวัสดีค่ะพี่สุริยาทีนี้ปรากฏว่าไปนั่งเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทางวิทยาเขตเนี่ยพุทธโคดเนี่ยก็มีความเมตตามากหนังสือเนี่ยนิสิตที่เรียนอยู่ประจำได้อะไรเราได้ด้วยหมดทุกอย่างเลยนั่งเรียนเหมือนกับเราได้นั่งเรียนกับเขาด้วยอ่ะไม่เหมือนกับซิทอินอ่ะไม่เหมือนกับไปนั่งฟังดูสังเกตการอ่ะเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนอ่ะซึ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันมีความสุขมากเหมือนกับเรียน2สาขาในเวลาเดียวกันก็ไปนั่งเรียนแล้วทีนี้ก็เลยรู้จักกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดเลยเพราะเห็นว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยหยุดการทำงานพักการทำงานที่กรุงเทพสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์พักการทำงานที่กรุงเทพตอนนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นมีปัญหานิดหน่อยแล้วเราก็ยังไม่ค่อยมีความอดทนต่อคนกับกิเลสของคนไม่แต่กิเลสของคนอ่ะมันน่ากลัวเราก็มีรู้สึกว่าเราก็เลยมีวิธีการออกคือพักงานตอนนั้นตั้งใจว่าแค่พักงานนะไม่ได้คิดว่าจะออกจากตรงนั้นนะคิดว่าแค่พักแต่ว่าพักไม่มีกำหนดเดี๋ยวให้มันแบบสบายๆใจซะหน่อยอ่ะก็อาจจะกลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยดูอีกทีนึงสถานการณ์ตอนนั้นก็ปรากฏว่าของทุกอย่างมันไม่แน่นอนไงที่เราจะพูดถึงเรื่องการวางแผนที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าพอไปมาที่วัดป่าจริยธรรมทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราไม่ได้แค่ไปเที่ยวอ่ะทางพระอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้เราได้บรรยายในช่วงของวันปีใหม่แล้วก็มีญาติธรรมก็มีความรู้สึกพอใจในการบรรยายของเราแล้วตอนนั้นสถานีวิทยุเพิ่งเปิดก็ได้ออกอากาศสถานีวิทยุก็มีคุณยายอยู่ท่านนึงก็ขอให้จัดรายการซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักจัดรายการก็ยังน้อยอยู่ถ้าจะไม่มีเราก็จัดเยอะว่างมาก็เข้าสถานีว่างมาก็เข้าสถานีก็ปรากฏว่าได้จัดรายการของทางสถานีวิทยุแล้วก็มีกิจกรรมพอเราเห็นกิจกรรมปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองเห็นลองมองเห็นโอกาสในการทำงานเห็นเด็กๆเห็นอะไรมากันก็คุยกับท่านพระอาจารย์ว่าพอมีงานปุ๊บพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ตอนนั้นก็ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นไปพักอยู่ที่นั่นเราก็เลยไปมีกิจกรรมก็เลยไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นบวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็ขออนุญาตพระอาจารย์นิรุตว่าขอเสริมอันนี้ได้ไหมอยากจะทำตรงนี้อยากจะตอนนั้นกิจกรรมมันก็ไม่เยอะท่านก็อนุญาตตลอดเราก็ได้ทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจนกลายเป็นว่าไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพที่เจอกับคุณเดือนเนี่ยค่ะไม่ได้กลับมาที่กรุงเทพเลยยาวเลยแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนที่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพทำอะไรอ่ะเคยทำไว้เนี่ยก็เอามาทำที่วัดป่าขอจัดถวายเทียน9วัดได้ไหมพระอาจารย์ขอทำนู่นได้ไหมขอทำนี่ได้ไหมอะไรเงี้ยท่านก็อนุญาตแล้วก็พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็ส่งเสริมสนับสนุนในงานนี้จนมีงานเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเราก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการเปิดพื้นที่ใหม่ก็คือที่เก่าเนี่ยอะไรมันอาจจะเป็นความบังเอิญมันอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันประสบความสำเร็จแต่พอมาที่ใหม่เนี่ยมันต้องเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้เราเริ่มใช้ประสบการณ์เป็นวัดป่าจริยธรรมเป็นที่เริ่มต้นใช้ประสบการณ์เราเริ่มใช้ประสบการณ์ของเราอะมาปรับเข้ากับพื้นที่มันก็ไม่เหมือนเดิมละวิธีการอะแต่มันก็ปรับทีนี้พออนาคตเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถใช้หลักการเดิมเนี่ยมาปรับ
ไอ้ปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่เรากำลังจะพูดกันอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำดีกับใครไว้สักคนแล้วมันแยกจากกันไปมันกลับมาเจอกันเนี่ยมันก็ยังจำสิ่งที่ดีให้กันนะแต่ถ้าเกิดว่าเคยทำไม่ดีกับกันเอาไว้มันเจอขึ้นมาสมมติว่าทำความช้ำใจให้กันเอาไว้มันทำเรื่องเสียหายมันทำเรื่องไม่สบายใจเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางนอกจากคนคนนั้นมีคุณธรรมจริงๆถามว่าเขาจะยุ่งด้วยไหมเขาก็เคยเห็นประสบการณ์มาแล้วว่าเขายุ่งกับคุณแล้วคุณมีปัญหาเขาก็ไม่ยุ่งด้วยเท่าเดิมแต่ที่เขาเคยยุ่งด้วยเยอะๆเนี่ยเขาเคยผูกพันเขาเคยเล่นเคยอะไรเล่นด้วยผูกพันด้วยแล้วมันมีเรื่องไงสนิทด้วยแล้วมีปัญหาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ว่าถ้าเขาสนิทกับคุณปุ๊บเนี่ยเขาจะมีปัญหาเขาจะไม่สนิทกับคุณอีกต่อไปแล้วสมมติว่าอนาคตอ่ะเขาได้ดิบได้ดีกว่าที่คุณตอนที่เจอกับคุณอีกอ่ะปรากฏว่าเราก็ไม่มีทางที่จะพ่วงไปในทีมเขาได้อ่ะโอกาสในการพ่วงงานไปในทีมเดียวกันกับคนที่เขาประสบความสำเร็จที่ไม่ถูกกันกับเราหรือเราทำร้ายเขาเนี่ยมันไม่มีเลยปิดโอกาสไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีก่อนแล้วก็พูดไม่ดีการกระทำท่าทางมารยาทต่างๆปัจจุบันที่เราเป็นกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมันมีคุณค่านะอย่าได้ไปดูถูกว่าเอ้ยเราเจอกันแค่นี้เองเดี๋ยวก็ไม่เจอกันแล้วมีนักขายหรืออะไรหลายๆอย่างที่เคยพูดคำนี้อยู่เคยได้ยินว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปอะไรมากเดี๋ยวเราก็ไปแล้วมันไม่ใช่ว่าไปแล้วโควิดซาจะไปเยี่ยมนะครับครับรออยู่ครับยินดีต้อนรับเสมอเดี๋ยวต้อนรับเป็นอย่างดีเลยขอให้ขับรถใหม่มาเด้อขับรถใหม่เอา4 wheel เลยนะขอให้เงินเหลือๆนะจริงๆแล้วเนี่ยความปรารถนาดีเนี่ยที่คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยมีต่อศิษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะความรู้สึกของเราเนี่ยตอนที่เราได้รับความเมตตากับครูบาอาจารย์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอยู่ในใจเราเสมอเพราะฉะนั้นพอเราเป็นอาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยการแสดงออกมันคือประสบการณ์ไงเราอาจจะเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่เป็นบางทีเราหวังดีแต่เราอาจจะพูดแรงไปเราอาจจะอะไรไปแต่มันหัวใจที่มันพูดไปน่ะมันไม่ได้มีความเกลียดแต่ทำไปทำมาเนี่ยมันก็ต้องได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันของหน้าที่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างปัจจุบันของหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ในแต่ละเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วปัจจุบันนั้นน่ะคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยสิ่งที่มันยากคืออะไรหัวใจที่มันดีๆอ่ะหัวใจที่มันมองทุกคนด้วยความเมตตาอันเนี้ยจำเป็นมากหัวใจที่มันมองทุกคนด้วยความเมตตามันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขเพราะอะไรอ่ะเราลองคำนวณนะเพราะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยคิดไงเราชอบคิดอะไรแบบกว้างๆค้ำๆเราไม่ได้ใส่รายละเอียดในสิ่งที่คิดแต่ถ้าเราใส่รายละเอียดสักนิดนึงอนาคตของเราเนี่ยมันจะปานีดนะมันจะปานีดเราลืมที่จะใส่ใจรายละเอียดของพวกเนี้ยเช่นเราพูดคุยกับใครเราพูดกับเขาดีๆไอ้หัวใจของเราเนี่ยที่มันมองโลกในแง่ดีเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาหาเรานะหาตอนไหนหาตอนที่ใจของเราเนี่ยปกติเนี่ยที่เราอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เรามีปัญหากับที่นั่นเรามีปัญหากับที่นี่เนี่ยเราต้องกลับไปดูกิเลสว่ากิเลสตัวไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์กิเลสไอ้ตัวที่มันปฏิเสธอะไอ้ตัวที่มันปฏิเสธคนอื่นปฏิเสธคือรังเกียจคือไม่ยอมรับเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์มันไม่ใช่คนที่ไม่ดีทำให้เราเป็นทุกข์นะใจเราต่างหากที่มันปฏิเสธเพราะฉะนั้นใจที่มันปฏิเสธอ่ะมันมีแต่ความทุกข์เพราะว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราปฏิเสธมันจะทุกข์ทันทีความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราไปไหนเราก็อุ้มมันไปด้วยพอมันไปกระตุ้นกับสิ่งที่เราเกลียดมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา
แต่วันหนึ่งถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันมีความเมตตาอยู่อ๋อวันนี้เมจิกเวฟไม่ได้ถ่ายทอดเลยต้องดูทางสมาร์ทโฟนโอ้ค่ะสาธุค่ะนะคะก็เห็นว่าเมื่อวานก็ไม่ได้คงจะมีธุระอะไรนะคะก็คงจะต้องจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยทาง Facebook เนี่ยก็จะเป็นหลักหน่อยนึงตรงที่ว่ายังไงก็แล้วแต่บางทีออนไลน์ก็ไม่ได้ออนไลน์ในทางวิทยุออนไลน์หรืออะไรเนี่ยแต่ว่าต้นเสียงเนี่ยมันมาจาก Facebook ธรรมวลีแล้วก็ถ่ายทอดไปเขาเรียกว่าต้นสัญญาณแม่เนี่ยของวิทยุเนี่ยคือวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเป็นแม่ข่ายในการส่งวิทยุออนไลน์ถ้าวิทยุออนไลน์ไม่ได้ส่งเมจิกเวฟก็รับไม่ได้ ไม่รู้ที่โชคลืมหรือเปล่านะคะปกติเนี่ยวิทยุออนไลน์ต้องออกอากาศถ้าวิทยุออนไลน์ออกอากาศแล้วเนี่ยทางเมจิกเวฟทางไวท์ฮาร์ทต่างๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไวฮาร์ดเมจิกเวฟแล้วก็ PP Radio ไม่ทราบว่า PP Radio ออกอากาศหรือเปล่าแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยจะต้องลิงก์จากวิทยุออนไลน์ลิงก์สัญญาจากวิทยุออนไลน์ที่เป็นวิทยุเลยนะคะแล้วก็มาออกอากาศอีกทีนึงเพราะว่าแม่ข่ายเนี่ยคือวัดป่าจริยธรรมแม่วัดป่าจริยธรรมจะเป็นผู้รับเพราะว่าทาง Magic Wave เนี่ยไม่ได้รับสัญญาณจาก Facebook โดยตรงนะคะต้องขอบคุณพี่ชลิตผอ.ชลิตวงสกุลนะคะที่เปิดโอกาสให้นะคะก็จริงๆแล้วก็สถานีก็เป็นสถานีธุรกิจนะคะจริงๆแล้วแต่ก็เอาสถานีเนี่ยมาทำบุญเยอะมากทางที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยออกอากาศเนี่ยหรือทางวัดภูจวงออกอากาศเนี่ยพี่ชลิตหรือผอ.ชลิตวงสกุลไม่เคยคิดเงินนะก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ้ยสักเดือนหนึ่งหรือสัก2เดือนครั้งเรารวบรวมกันสนับสนุนหัวใจของคนเสียสละเนี่ยช่วยค่าสถานีบ้างดีไหมอยากทำนะคะอยากทำเพราะว่าหลายสถานีที่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆค่าไฟสถานีก็ใช้เยอะก็เราเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ร่วมบุญเหมือนกับเราทำโรงทานอ่ะใครทำโรงทานที่ไหนแล้วก็เอาเงินไปร่วมด้วยเราก็ได้เงินกับโรงทานด้วยอันนี้สถานีเนี่ยของเมจิกเวฟเนี่ยน่าจะออกนะคะได้ยินเสียงรู้สึกว่าคุณพ่อชลัดคุณพ่อวิรัตเปิดอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะน่าจะเปิดอยู่ได้ยินเสียงตัวเองขึ้นมาจากข้างล่างนะคะก็เหมือนกับพี่ชลิตหรือผอ.ชลิตเนี่ยท่านถ่ายทอดเอาบุญเราก็ร่วมบุญในการถ่ายทอดกับเขาด้วยอ่ะอย่างเงี้ยหรือวัดป่าจริยธรรมที่เป็นแม่ข่ายเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองก็ไปบอกบุญนู่นบอกบุญนี่หลายบุญนะคะแต่บุญอันนี้ก็เป็นบุญใหญ่เหมือนกันแล้ววันนี้เองเนี่ยทางท่านพระอาจารย์ปลัดพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะก็ได้แจ้งพูดคุยกันเมื่อคืนทาง Facebook ว่าทางไฟฟ้าในสวนป่าสามัคคีของท่านพระอาจารย์เนี่ยกำลังไฟไม่พอละซึ่งเป็นตั้งใจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตก็เลยจะเพิ่มกำลังไฟฟ้าขึ้นมาก็เลยตัวเองก็คิดว่าเอาตามกำลังก็ว่าจะบอกบุญแล้วก็แจ้งเลขที่โอนให้แก่ท่านเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างทำกันไปส่งกันไปเอาบุญการสร้างกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันถ้าเราคิดละเอียดอ่ะการสร้างกระแสไฟฟ้ามันไม่ใช่แสงสว่างอย่างเดียวไฟฟ้ามันเป็นพลังงานไหลพลังงานมากไม่ว่าจะเป็นทำกิจกรรมต่างๆสื่อต่างๆมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าหุงข้าวหาข้าวน้ำร้อนน้ำชาทำอะไรมันก็ไฟฟ้าหมดการเก็บอาหารตู้เย็นอะไรต่างๆถ้าเกิดทำงานทำบุญเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมันก็ครบวงจรนะมันได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้แสงสว่างนะมันเป็นการทำบุญแบบว่ามันคุมอเนกประสงค์มากในวัดอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เคยได้เล่าให้ท่านญาติธรรมฟังเรื่องของกองบุญธรรมวลีวันนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นกองบุญคุณหมอสมชายให้ความคิดที่ดีมากแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ไปเปลี่ยนไอ้ตรงป้ายคุณหมอสมชายบอกว่า
คำว่ากองทุนเนี่ยคุณหมอบอกว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับการลงทุนแต่เราคิดว่าครั้งแรกมันก็ลงทุนมันก็ต้องลงทุนลงแรงอะมันถึงจะได้บุญอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นแต่คุณหมอบอกว่ามันฟังแล้วมันเหมือนกองมันเหมือนกับลงทุนแต่ถ้าเป็นกองบุญเนี่ยก็เป็นบุญไปเลยไม่ต้องเป็นกองทุนเราก็กองบุญธรรมวลีก็เช่นเดียวกันอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปซื้อกับข้าววันนี้หน้ามันเลยอะต้มโค้งกระดูกหมูวันนี้ก็วิ่งแบบนะตั้งแต่เช้าแล้วทำขนมปังแผ่นๆถวายพระตอนเช้าแล้วก็ต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูแล้วเช้ามาในหน้าที่เยอะหลายอย่างหาข้าวหาปลาให้หมาให้แมวอะไรหลายอย่างมากวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาก็มีพี่นางมีน้องเกดมาช่วยเด็ดผักก็ต้มโค้งไปเรียบร้อยละก็ในการที่เราทำบุญตรงเนี้ยมันก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาแก๊สอะไรต่างๆของที่เข้ามาในวัดอ่ะบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ต้องโพสทุกเรื่องค่ะแต่ว่าในกองบุญธรรมวลีเนี่ยอย่างที่เคยแจ้งไปว่าในภาษาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เคยเบิกเงินวัดถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะถ้ามันไม่หมดจริงๆมันไม่แบบใช้เงินเยอะเนี่ยก็จะอาศัยปัจจัยที่ท่านโอนกันมานั่นแหละซื้อของในวัดเพราะว่าตอนนี้วัดเองเนี่ยเมื่อตอนที่ก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็เคลียร์เงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายการก่อสร้างบ้านกุฏิโฟมเนี่ยค่ะนะคะค่ากุฏิโฟมเนี่ยพระอาจารย์เคลียร์ไประดับนึงแล้วนะคะคือเคลียร์บัญชีไปรอบนึงแล้วกับวัสดุก่อสร้างเพื่อที่จะให้ไม่มีหนี้ค้างในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในวัดเองเนี่ยก็ต้องประหยัดมากก็แต่เราก็ไม่ได้อยู่กันอย่างเป็นทุกข์เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถอยู่ตามที่มันมีได้มันมีแค่ไหนแล้วก็ใช้ตามนั้นญาติธรรมโอนปัจจัยมาดูในบัญชีว่ามันพอใช้ได้ขนาดไหนแล้วก็บริหารมันใช้ได้ไม่ใช่ว่ามันขาดมันจะขาดไม่ขาดมันขึ้นอยู่กับเราสำหรับตัวเองคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่โอ้วันนี้มันขาดมันไม่มีมันไม่มันมีน้อยก็ซื้อของที่มันถูกลงมาถ้ามันมีมากหน่อยก็ให้มันพิเศษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับอยู่ครั้งนึงตอนนั้นตัวเองไปทำบุญแต่ก่อนชอบบวชเนนงานบวชเนนพระเขาดูร้อนแบบชอบมากแล้วเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแต่ทีนี้ทางวัดเนี่ยจะให้ใครมาเป็นเจ้าภาพอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยรับไว้ตอนนั้นจำได้ว่าไม่บอกจังหวัดละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการใช้เงินตอนนั้นรับหมดทำย่ามน้อยด้วยนะสั่งทำย่ามน้อยให้กับเนนสั่งทำย่ามมีจีวรก็สั่งทำเป็นจีวรเนนตอนนั้นจำได้ว่าจีวรสั่งน่าจะสัก 40-50 ชุดจีวรเนนแล้วก็ย่ามน้อยแล้วก็บาทเนนทั้งชุดเนี่ยเรารับซื้อหมดแล้วเราก็มาหาเจ้าภาพให้กับทางวัดพอรับวัดเข้าไปแล้วพอดีพระคุณเจ้าท่านเนี้ยเป็นเพื่อนของครูบาอาจารย์อยู่ท่านนึงซึ่งรู้จักกันแล้วอ๋อจะบวชเนนเหรอพระอาจารย์เดี๋ยวขอซื้อให้แต่ถ้าพระอาจารย์จะไปบอกบุญคนอื่นหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสอย่างเงี้ยเราก็ซื้อให้ครบชุดเลยนะทั้ง3อย่างย่ามบาทจีวร40หรือ50ชุดเนี่ยแหละทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิดเงินเหลือเนี่ยเราก็จะถวายไว้ให้ท่านเนี่ยเอาไว้สำหรับเป็นค่าอาหารต่างๆของเนนทีนี้เราก็เอาของไปถวายวันงานจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งอาหารที่เลี้ยงในงานอาหารที่เลี้ยงในงานเนี่ยเอา6ล้อไปนะคะรถน่ะขนอาหารไปรถ6ล้อเนี่ยขนอุปกรณ์ทำอาหารเลี้ยงคนน่ะทั้งที่เราไปทางอีสานบอกแล้วกันทางอีสานเราเอาอาหารไป6ล้อไปเลี้ยงคนน่ะทั้งที่ในหมู่บ้านก็เลยไม่ทำอะไรก็ให้เราเลี้ยงทั้งที่เราเป็นแขกไปแต่เราบอกเดี๋ยวเราเลี้ยงเองก็ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงเราเลี้ยงอาหารเสร็จปุ๊บแม้กระทั่งอาหารเนนอาหารอะไรเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ซื้อไก่ซื้ออะไรไปทอดให้กับเนนหมดทีนี้ปรากฏว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่างานจบงานจบเนี่ยวัดไม่ได้ใช้เลยเงินแต่วัดไม่รู้ว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีประสบการณ์ในการจัดงานขนาดไหนการจัดงานเนี่ยจัดมาตั้งแต่
อายุน้อยๆการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองจะรู้ว่ามันต้องใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแล้วมันจะได้อะไรมาจากทางไหนบ้างก็จะรู้หมดไม่ได้เอาเงินทางที่วัดนั้นน่ะซื้อเลยซื้อทุกอย่างไปให้บาทจีวรแม้กระทั่งของกินก็ขน6ล้อไปแล้วเงินก็เหลืออยู่ประมาณแค่หมื่นกว่าบาทเพราะมันใช้เยอะมากอะตอนนั้นก็รวบรวมเงินก็จนแต่วัดไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยอะนะเพราะว่าเราจัดให้หมดทุกอย่างทีนี้ก็เลยเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าบาทปัญหาก็คือว่าท่านเจ้าวาดบอกว่าโยมเงินเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยมันจะไปพอกินอะไรมันบวช15วันสามเณรพระกุดูร้อนเนี่ยมันต้องใช้เงินอะไรบ้างท่านก็ตีบัญชีขึ้นมาว่าน้ำแข็งวันละ100หรือ200นี่แหละค่าน้ำแข็งค่าอาหารค่าข้าวค่านู่นค่านี่แจงเป็นรายวันให้กับเราบอกว่าเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินที่เราให้เนี่ยไม่พอเราคนอยู่วัดน่ะเนนน่ะเป็นเด็กพื้นที่เนนสามารถที่จะบิณฑบาตพ่อแม่ของเนนก็อยู่ในพื้นที่หมดเลยมันจะไม่มีอาหารกินกันเลยหรือไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าอ้าวพระอาจารย์อาหารเนี่ยมันก็บินได้หมื่นกว่าบาทเนี่ยถึงเวลาโยมมาทำบุญหลังจากนี้ไปเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะมีคนมาทำบุญช่วยนะแต่ท่านหวังว่าเราจะได้จากอะไรสัก 30,000 ท่านคงจะมีเรื่องใช้จ่ายอะไรของท่านน่ะแต่ท่านไม่บอกอ่ะแต่เรารู้ว่ามันอยู่ได้อ่ะบวชเนนเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านจัดงานบวชเนนท่านจะรู้ว่ามันอยู่ได้บวชเนนเพราะก็ดูร้อนเนี่ยมันเลี้ยงวัดได้เลยแหละบางทีอ่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะต้องขออภัยเพราะว่าคนต้องมาทำบุญอยู่แล้วเราก็เลยถวายเงินไว้หมื่นหนึ่งพระไม่พอใจเราพาโยมไปขับรถบัสหนึ่งจากกรุงเทพแล้วก็600คันหนึ่งเชื่อหรือเปล่าเขาว่าพระคุณเจ้าไม่ออกมาส่งเลยไม่พูดด้วยเลยวัดนั้นเราก็ไปลาท่านบอกพระอาจารย์โยมกลับแล้วนะแล้วก็นั่งต่อปกติเนี่ยจนเราต้องไปคุยกับพระว่าพระอาจารย์คะโยมต้องขออภัยจริงๆโยมขอสักครั้งหนึ่งรู้เปล่าว่าตัวเองไปขออะไรท่านในฐานะที่โยมเนี่ยเป็นคนประสานงานแล้วโยมเป็นคนกลางในการจัดงานเนี้ยโยมพาพระคุณเจ้ามาจากที่อื่นโยมพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่โยมนับถือมาจัดงานทุกคนก็ปลื้มใจเขาไม่เห็นปัญหาที่เราคุยกันโยมขอกราบนิมนต์พระอาจารย์เดินไปส่งโยมที่รถสักนิดหนึ่งได้ไหมเอาเนนไปเดินไปอ่ะเพราะทุกทีเนี่ยคือวัดบ้านอ่ะจริงๆถ้าวัดเป็นวัดใหญ่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านนั่งอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครว่าแล้วเขาลาเสร็จเขาดีใจแต่นี่โยมก็ยังไม่ได้ลากันอ่ะคือท่านก็ไม่ได้มาปฏิสันถานเลยนะคือท่านไม่พอใจไงท่านก็ไม่มาติดไม่มายุ่งไม่มาอะไรเลยทั้งที่งานทั้งงานเนี่ยเราจัดหมดเลยนะคือเราไม่ได้จัดงานแต่เราเอาเงินให้เอางี้ดีกว่าเราเอาของมาให้อะไรมาให้หมดก็ปรากฏว่าท่านก็ออกมาแล้วก็พาเนรออกมาโยมก็ปลื้มใจกันโยมในรถบัสเนี่ยก็ปลื้มใจกันว่าโอ้โหพระท่านน่ารักมากเลยท่านอุตส่าห์มาส่งถึงรถอยู่งุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยมาคุยกับพ่ออะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้เบื้องหลังเลยว่าเราเนี่ยต้องไปกราบขอร้องพระแล้วท่านหลังเนี่ยท่านก็โทรทวงมาอีกบอกว่างานเนี้ยเงินในการใช้จ่ายเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยบวชสามเณรพระก็ดูร้อนอีก15วันเนี่ยมันจะต้องใช้วันละเท่านี้ให้เราช่วยหาคือความศรัทธาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันจบไปแล้วมันจบไปเรียบร้อยแล้วเราจะหาให้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราหามาขนาดนี้เรายังไม่มีอะไรดีเลยแล้วเราจะหาไปเพื่ออะไรเราก็คือจิตที่มันมีต่อวัดเนี้ยมันจบลงไปแล้วเราก็เลย
บอกกับท่านว่าท่านโยมคิดว่าสมณเณรเนี่ยน่ารักแล้วสมณเณรก็อยู่กลางหมู่บ้านโยมมั่นใจว่าสมณเณรเนี่ยไม่อดแล้วเงินที่เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทเนี่ยโยมคิดว่ามันเพียงพอต่อการซื้อน้ำแข็งตลอด15วันท่านบอกว่าต้องซื้อน้ำแข็งคือท่านพูดเหมือนเราไม่เคยจัดงานอ่ะท่านรู้จักเราน้อยไปเราก็เลยทุกวันเนี่ยที่พูดให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าบุญน่ะนะบุญที่เราทำเนี่ยหรือสิ่งที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำของคนอื่นเสมอเมื่อนานมาแล้วแล้วมันกลับมาเจอกันอีกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความทรงจำเสมอบางทีเนี่ยเราอาจจะนิสัยเปลี่ยนไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความทรงจำที่คนอื่นมีต่อเราเนี่ยมันมีอย่างวัดภูจวงเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยทำไมมีคนถามอาจารย์ไปทำทำไมดีๆขนาดนั้นล่ะของดีเกินไปหรือเปล่าให้กับพระฉันมันคนละส่วนกันพระไม่ได้เรียกร้องเลยพระวัดภูจวงเนี่ยกล้าพูด 100% เลยว่าไม่เคยขออะไรแม้แต่คำเดียวในเรื่องของการฉันไม่มีเลยตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสลงมาถึงพระทั้งหมดมันจึงทำให้เราเกิดความศรัทธาในการที่จะหาสิ่งที่ปราณีตถวายพระไม่มีเลยนะไม่มีก็ไม่ฉันมีก็ฉันฉันหมดด้วยมีก็ฉันหมดด้วยนะถวายไว้ก็ฉันหมดให้อะไรไปก็ถวายอะไรไปก็ฉันหมดมันทำให้เรามีความศรัทธาในการที่จะหาสิ่งดีๆท่านไม่เรียกร้องเนี่ยยิ่งท่านไม่เรียกร้องไม่เคยรู้เลยว่าพระรูปไหนชอบอะไรต้องสังเกตว่าใครตักอะไรเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยู่ตอนตักเราก็เลยไม่รู้เราก็เดาของเราไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าพระท่านชอบอะไรท่านไม่เคยพูดขนมขบเคี้ยวที่เขากินกันอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยขอให้ถวายไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ไม่เคยเลยแต่ว่ามีอะไรก็ฉันหมดถ้าถวายก็หมดมันทำให้เราเกิดความศรัทธาในการที่เราจะทำเพราะฉะนั้นเงินกองทุนต่างๆเนี่ยตอนที่ตัวเองพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องของปัจจัยเนี่ยถ้ามันมีน้อยเราก็บริหารให้มันถูกซื้อผักผัดซื้ออะไรมาแต่ถ้ามันมีมากหน่อยมันก็ต้องปราณีตขึ้นมานิดนึงหัวใจที่มันคิดถึงคนอื่นแบบปราณีตเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์เนี่ยพอไปพูดถึงเรื่องของคำความปราณีตพอไม่พอเนี่ยก็เลยไปนึกถึงสมณเณรภาคฤดูร้อนวัดที่ตัวเองไปเป็นเจ้าภาพรับบวชไม่ได้บวชเฉพาะรูปเดียวนะซื้อทั้งวัดเลยนะทั้งจีวรทั้งย่ามทั้งอะไรแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสไม่พอไม่ได้มันไม่พอมันขาดอย่างนู้นมันขาดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ความศรัทธาเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่อยากจะหาแล้วตอนนั้นตัวเองก็น่าจะ30ต้นๆหรือ20ปลายๆไม่แน่ใจก็ยังไม่ได้มีกรรมฐานอะไรมากมายนักไม่ได้เป็นอาจารย์วิปัสสนาจารย์นะคะต้องย้อนให้ด้วยนะคะไม่ใช่เอาตอนนี้นะคะตอนนั้นรู้สึกไม่โอเคโอ้ไม่แล้วก็ไม่คิดจะกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยไม่คิดจะกลับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสผ่านหลายครั้งมากที่เดินทางอะแต่มันผ่านทีไรมันนึกถึงแต่เรื่องเนี้ยที่มันไม่ใช่ดีอะมันก็เลยคิดว่ามันไม่ควรที่จะกลับไปอีกไม่ควรปฏิสัมพันธ์ไม่ควรอะไรการที่เราเจอใครเฉพาะหน้าแล้วเราทำดีเนี่ยมันมีค่ามากมันไม่ใช่ว่าเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็จบเฮ้ยคนเราเจอกันแป๊บเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ใช่นะวันนึงเนี่ยมันกลับมาเจอกันอีกอ่ะคนที่ทำไม่ดีกับใครเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเราเนี่ยถ้าเป็นศัตรูเขามากๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราโลกมันกลมอ่ะมันเอามาเจอกันอ่ะวงการเนี้ยบางวงการเนี่ยใครอยู่วงการไหนก็อยู่วงการนั้นแหละเราบอกว่าเราไม่เจอกันมันไม่ใช่อ่ะพอมันมาเจอกันปุ๊บเนี่ยถ้าเขาคนที่เราเกลียดหรือเราทำร้ายเขาไว้เขาโตขึ้นมานี่เราตายนะโดยธรรมชาติของกิเลสมนุษย์โดยการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราตายแหละเราไม่มีทางโตเลยไม่ต้องให้เขาเกลียดเราหรอกเขาไม่อยากร่วมงานกับเราเราก็จบแล้วเขาไม่อยากจะพูดด้วยอ่ะเขารู้นิสัยของเราว่าเรามีนิสัยยังไงเขาไม่อยากยุ่งด้วยนะคือจบเลยมันฆ่าตัวเอง
อุปนิสัยของเราณปัจจุบันที่เราทำอะไรกับใครเอาไว้เนี่ยมันมีผลถึงอนาคตแล้วคนที่จะมีอนาคตที่ดีก็คือคนที่มีจิตใจดีกับทุกๆคนในปัจจุบันกลับมาที่ความจริงเขาบอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะเขาบอกว่าอย่าประมาทอย่างเด็กๆเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราประมาทเด็กๆบางคนเนี่ยเฮ้ยเด็กๆเมื่อวันซืนเราอาจจะไปด่าหรือเราอาจจะไปดูถูกเด็กคนนี้ไว้แล้วเด็กคนนี้เขาอาจจะจําในสิ่งที่เราพูดพอวันนึงเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเขาอาจจะเอาชนะเราด้วยคำพูดของเราแต่วันนึงเนี่ยความรู้สึกที่เขาเอาชนะคำพูดของเราเนี่ยคือเขาเกลียดเรานะเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในความทรงจำของเด็กที่เขาต้องการเอาชนะคำพูดของเราด้วยความเกลียดหรือเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในความทรงจำของเขาว่าเราเนี่ยเป็นคนนึงที่ทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่มีเราที่พูดวันนั้นวันนี้เนี่ยเขาไม่มีวันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่แบบไหนในความทรงจำของเด็กๆอันนี้มันมีคุณค่ามากเลยที่เราจะต้องทำให้ปัจจุบันของเราเนี่ยในการที่เราจะเจอกับทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์ลดาวันคิดถึงนะคะเข้ามานะคะความทรงจำที่ดีของเราเนี่ยที่มีต่อคนอื่นเนี่ยหรือเรามีต่อใครหรือใครมีต่อเราเนี่ยมันมีผลนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะคือเราสังเกตไหมแล้วว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานพอดีมีโยมญาติธรรมเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะแล้วญาติธรรมท่านเนี้ยก็เคยเจอกันแล้วก็เคยเห็นตัวเองทำงานที่กรุงเทพมาแล้วแล้วก็น่าจะเคยได้ยินปัญหาของตัวเองด้วยรวมไปถึง อยู่ในหมู่บ้านตอนนี้หมู่บ้านที่อยู่เนี่ยก็ยังเป็นหมู่บ้านที่อย่างแม่วันนีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตัวเองจะมีทีมผู้สนับสนุนยังเป็นทางการทุกคนเราก็ไม่ได้มีฐานะอะไรดีแต่เราช่วยกันด้วยใจแม่วันนีพี่ประภัยหรือคุณการดาพี่อัมพานะพี่นกเป็นทีมที่วัดคูบอนเรามีอะไรเราก็ช่วยกันเรามีอะไรเราก็โหท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าด้วยความที่ตัวเองประหยัดจัดถวายเทียน9วัดรถรุ่นแรกๆเนี่ยก็10กว่าคันอ่ะ10คัน11คันอยู่ประมาณเนี้ยตอนหลังสุดเนี่ย17คันที่จัดเนี่ยเยอะสุด17คันที่กรุงเทพแล้วก็ออกมาจากที่นั่นอยากจะให้เงินคือเราจะพยายามที่จะให้ค่ารถที่จัดเนี่ยมันถูกเราพูดถึงเรื่องของการจัดการกินการอยู่การบริหารจัดการเงินน่ะพระอาจารย์บอกว่าทำยังไงที่จะหนูอันนี้ก็เรียกหนูทำยังไงที่จะให้การจัดมันค่าบัตรถูกได้ค่ะอาจารย์เราก็ซื้อของให้มันถูกลงแล้วเราก็จ้างให้มันน้อยลงต้นทุนมันก็จะต่ำเมื่อต้นทุนต่ำราคาของตั๋วมันถูกคนก็จะไปได้เยอะขึ้นเพราะว่าทุกคนจะมีกำลังในการเดินทางมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขายตั๋วแพงคนอื่นก็จะไปได้น้อยลงท่านรู้ไหมว่าธรรมวลีทำยังไงเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ไปกันเยอะๆเขาอยากไปอ่ะแต่เขาไม่มีเงินเขามีเงินน้อยอ่ะตอนนั้นบัตร200-250เดินทางไปต่างจังหวัดถวายเทียน9วัดมีอาหารเลี้ยงทุกมื้อตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมีอาหารเลี้ยงค่าบัตร200ในนั้นซื้อเทียนด้วยอะไรเงี้ยทำยังไงไม่นอนนะทำตารางเนี่ยเอาเพื่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยไปพิมพ์พิมพ์แล้วก็ต้องเคลียร์เอกสารให้มันแบบเนี๊ยบที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันเป็นงานเอกสารออกมาว่ารถคันไหนใครอยู่มีใครบ้างถวายเทียนวัดไหนใครเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพถวายเทียนเจ้าภาพถวายปัจจัยเจ้าภาพอะไรเนี่ยต้องทำเป็นตารางลงไว้ให้ชัดเจนเหมือนกับที่วัดภูจวงทำกันแต่ก่อนก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นวัดป่า ก็ทำแบบนี้ต่อเพราะว่าเขามีต้นแบบละทำนี้มาตลอดทำเอกสารด้วยทอดไข่เจียวมื้อเช้าอ่ะทอดไข่เจียว
ประหยัดให้อิ่มเขาบอกว่าเขาขนมเนี่ยมันหิวคือจากประสบการณ์เก่าเนี่ยแจกขนมกรอบๆขนมกับนมปรากฏว่ากว่าจะถึงมื้อเที่ยงอ่ะโยมหิวข้าวเขาก็เลยมาพูดอีกอาจารย์มันก่อนเรียกหนูคุณหนูมันหิวนะมันอยู่ไม่ได้มันต้องเป็นข้าวทีนี้ข้าวเนี่ยถ้าเราไปจ้างคนอื่นทำเนี่ยกล่องนึงก็20-30บาทยังต่ำแล้วเคยจ้างมาข้าวที่ทำเนี่ยเขาทำไว้กลางคืนไงเขาไม่ยอมเสียสละเวลาว่าเขาทำตอนเช้ามืดแล้วมาแล้วร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ทำเขาก็เซฟกำลังตัวเองเขาก็ทำให้ตัวเองสบายที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ค้าขายเขาก็ไม่เขาก็เอาของที่แบบเก็บไว้สักพักหนึ่งเสียมาให้เราเราก็อยากจะให้คนกินดีๆทำเองค่ะข้าวไข่เจียวเนี่ยหุงข้าวกันทั้งคืนเพื่อที่ให้ต้นทุนมันต่ำแล้วทุกคนอิ่มแล้วทุกคนจะได้ไปเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรบ้างเอกสารก็ทำไปปริ้นไปพอเปลี่ยนชื่อตัวนี้เสร็จปุ๊บปริ้นเอกสารตื้อมาวิ่งไปที่กระทะหุงข้าวมั่งทำไข่เจียวมั่งตัดไข่เจียวเอาข้าวตักข้าวใส่กล่องทำทุกอย่างกันอยู่ 2-3 คนนะคนกินกันเป็น10คันรถบัสทำมาอยู่ 2-3 คนไม่ได้นอนจนเช้ามาเนี่ยพอใกล้ๆเวลาเนี่ยเร่งเหมือนกับตอนที่อยู่วัดปูจวงนี่แหละค่ะใกล้ๆ8โมงเนี่ยวิ่งละเหมือนกันนั้นก็วิ่งเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบแล้วปกติเนี่ยผู้จัดต้องสวย ผู้จัดเนี่ยต้องแบบดูดีนิดนึงเป็นผู้จัดใช่ไหมโอ้โหเหอะก็ต้องแบบหวีให้มาดีๆอะไรหน่อยก็แบบโอ้โหดูไม่ได้เลยผู้จัดเนี่ยเป็นผู้จัดอ่ะก็ต้องแบบพี่เดี๋ยวหนูขอเวลาแป๊บนึงหนูขอไปอาบน้ำก่อนนึงวิ่งไปอาบน้ำกลับมาแต่งตัวให้ดูดีมาทำพี่หนูต้องอาบน้ำตั้งแต่ตีสี่เลยนะเพราะว่าพอตีห้าเนี่ยรถมาแล้วพอรถมาเนี่ยหมายถึงคนมาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำป้ายรถเราก็ต้องทำป้ายถือจับเราก็ทำแต่ก่อนทำเองคนเดียวทั้งหมดป้ายหน้ารถป้ายถือธงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนเคยไปของวัดภูจวงคนเคยไปของวัดคูบอวัดคูบอนคนเคยไปของป่าจริยธรรมจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นสเต็ปเดียวกันทำเองทุกอย่างเลยพอตอนหลังเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยทีนี้เราก็ทางวัดป่าจริยธรรมก็มีร้านคุณนิดช่วยทำให้มาตรฐานทางที่นี่ก็มีโยมช่วยทำให้ไอ้คุณนิดทำมาแหละเอามาที่ภูจวงก็เริ่มจ้างทำละเพราะว่าเซฟกำลังตัวเองแล้วทำไมก่อนทำเองหมดค่ะประหยัดคือทุกอย่างเนี่ยพยายามประหยัดต้นทุนให้มันถูกเพื่อที่เราจะได้บริหารเงินหมดไปกับเรื่องนี้น้อยที่สุดโยมก็จะได้กินดีๆโยมก็จะได้มื้ออื่นอ่ะมันจะได้เหลือไปมื้ออื่นมื้อกลางวันมื้อเย็นอีกอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหมันเรียกว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเหมือนพูดถึงต้องตอนช่วงที่บวชสามเณรพระก็ดูร้อนเนี่ยทั้งที่มันเพียงพอมันเหลือเฟือเนี่ยแต่กลับเอาภาระเนี่ยไปโยนให้กับคนอื่นโดยที่คิดไม่ได้เลยมันต้องกินน้ำแข็งแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหน้ำแข็งมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเอาให้เงินมันเหลือก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยน้ำแข็งอะน้ำแข็งวันละเท่านี้เนี่ยโอ้โหแบบแล้วน้ำแข็งเนี่ยเนน40-50เนี่ยพ่อแม่เนี่ยสักคนละ5บาทก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคนกรุงเทพเนี่ยเขามากันเนี่ยแทนที่จะแบบบุญเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นทุกอย่างที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็จะพอบริหารจัดการอย่างเมื่อวานพอจัดรายการเสร็จปุ๊บลองค่ะตอนนี้กำลังซ้อมทำขนมแล้วก็ถวายพระว่าจะไปให้คนแก่วันนี้ลองแบบง่ายๆอ่ะแบบไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรอ่ะแป้งกวนแล้วหยอดแล้วก็เข้าตู้เลยนึ่งเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตไปไหนก็พกแต่แป้งไปแล้วก็ไปขึ้นซึ้งแจกเด็กอะไรได้อะไรเงี้ยคือทำยังไงให้ต้นทุนมันต่ำอันนี้คือแต่คุณภาพสูงกว่าต้นทุนให้มันดูดีขึ้นมาได้อะมันก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามขึ้นเราจะมาขี้เกียจเอ้ยไม่ต้องหรอกเขาก็ทำได้อะนะก็ให้คนอื่นทำหรือใช้จ้างเอาอะไรเอาเนี่ยตัวเองยอมนะคะอันเนี้ยยอมใช้กำลังงานเพิ่มมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีถามว่าอันเนี้ยได้บุญตรงไหนถ้าเราละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึง
หัวใจเนี่ยปราณีตขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งเราจะรู้ว่าจิตที่มันคิดดีกับคนอื่นมันมีพลังในตัวเองมันอาจจะดูไร้สาระในสายตาของคนบางคนมันอาจจะดูว่าเสียเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าความพยายามในการทำความดีมันมีค่าแค่ไหนถ้าเรารู้คุณค่าของบุญเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเรามองแค่ปลายทางว่ามันก็ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ากระบวนการทำบุญเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการลงมือทำเนี่ยแล้วถ้ามันสละเวลาแล้วมันไม่มีใครเดือดร้อนเนี่ยมันควรทำหัวใจที่มันถูกฝึกมันจะเข้มแข็งมันจะเข้มแข็งกับบุญแล้วเมื่อจิตใจมันเข้มแข็งกับบุญเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่เกิดไงนี่แหละบทสรุปความทุกข์มันก็ไม่เกิดอย่างยกตัวอย่างอย่างโครงการต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กัสสกลินนะคะท่านอมโรภิกขุวัดป่าสะพาน2โอนปัจจัยมาค่ะ500สนับสนุนโครงการให้เด็กใส่บาตรวันเกิดแล้วก็อาจารย์พิชิตยังไม่ได้โพสต์เลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาโพสต์เลยทีนี้อย่างช่วงทำอาหารให้กับเด็กเนี่ยหรือให้เด็กทำเค้กให้กับเด็กหรือเด็กมาใส่บาตรเนี่ยมันก็เป็นช่วงระยะเวลา6 โมงถึง 8 โมงซึ่งตัวเองจริงก็ไม่ว่างนะตัวเองก็ไม่ว่างต้องทำอาหารถวายพระขึ้นโต๊ะอยู่แล้วแต่ก็เราบริหารเอาบริหารเวลาเอาว่าเอ้ยช่วงเนี้ยธรรมวารีเนี่ยมีทั้งเรียนมีทั้งธุระที่บ้านมีทั้งสอนกรรมฐานมันไปไหนไม่ได้เวลาเล็กๆน้อยๆที่มันพอทำประโยชน์ได้อีกอะอย่างงานเนี้ยในเมื่อเราไปไหนไม่ได้เนี่ยเราก็เลยเอาหากิจกรรมที่มันทำอยู่กับที่เนี่ยก็ในเมื่อมันไปไหนไม่ได้ไงมันไปไหนไม่ได้ก็หากิจกรรมที่มันไปไหนไม่ได้ตั้งรับอยู่กับวัดเพื่อให้งานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาหัวใจของเราเนี่ยมันจะได้มีที่ตั้งการสร้างบารมีเพิ่มขึ้นพุทธศาสนาได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาหมดค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าใครแจ้งมาเมื่อกี้พี่แพตตี้หรือคุณต้อมก็ไม่ทราบนะคะแจ้งเวลามาแต่คุณอ้อยก็ไม่แน่ใจเวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีรวมไปถึงขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ